เหตุการณ์กลางสวนปาล์มที่ชุมพรเมื่อวานนี้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงสังหารยิงแสกหน้าโดยสภาพศพอยู่ในขาเนี่ยเหมือนกับแบะออกลักษณะเหมือนกับคุกเข่าแล้วศพพอถูกยิงก็คือหงายลงไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคนตายน่าจะถูกปืนจี้แล้วก็บังคับที่อยู่ในท่าคุกเข่าแล้วเหมือนกับกราบขอชีวิตสุดท้ายแล้วฆาตกรเนี่ยยิงแสกหน้าก่อนที่จะถอดกล้องวงจรปิดที่รถกระบะของผู้เสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไปคนตายชื่อคุณนิโรธทองสุขอายุ48ปีนะคะเหตุเนี่ยเกิดกลางสวนยางอยู่ในพื้นที่ก็คืออำเภอปะทิวทางด้านของญาติๆบอกว่าคุณนิโรธเองขับรถกระบะออกจากบ้านยังไม่รู้ว่าจะไปไหนตอนแรกกำลังสงสัยว่ากำลังโทรศัพท์นัดหมายกับใครสักคนหรือเปล่าแล้วก็ขับรถออกมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เวลาปกติคุณผู้ชมวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำตัวคนที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำมีผู้ต้องสงสัยหลายรายในขณะเดียวกันวันนี้เดี๋ยวให้ติดตามกับอมรินทร์ทีวีนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยผู้ต้องสงสัยบางคนให้สัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวีก่อนที่สุดท้ายเดี๋ยวคดีจะพลิกเอาเรื่องคดีก่อนช่วงเช้าประมาณสัก10โมงครึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบหาปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมแล้วตรงเนี้ยเขาบอกอยู่ห่างจากชุมชนประมาณสัก1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นในวินาทีที่คุณนิโรธถูกยิงชาวบ้านบางคนบอกว่าได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงปืนแต่ไม่คิดว่าเป็นปืนคิดว่าเป็นเสียงปะทงปะทัดนี่ภาพที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ล่าสุดวันนี้ในขณะเดียวกันทางตำรวจเนี่ยตีกรอบให้แคบลงเนื่องจากว่าคุณนิโรธเองแกไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครเมื่อวานไปถามครอบครัวครอบครัวก็ยืนยันเป็นคนดีเป็นคนตั้งใจทำงานแต่เคยมีปมบังเรื่องคุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งมาชื่อว่านายธีรพลเห็นบอกว่าเป็นอดีตลูกเขยซึ่งเคยทะเลาะกันเมื่อประมาณปีที่แล้วคือตำรวจต้องถามอ่ะว่านิโรธเคยมีปัญหากับใครหรือเปล่าครับถ้าปัจจุบันเมียบอกไม่มีแต่มันจะมีอยู่คนนึงที่เมียบอกนะคะว่าสมัยก่อนมีลูกเขยก็คือผู้ชายเนี่ยมาติดพันลูกสาวแล้วก็มีปัญหากันกับคนตายก็คือคุณนิโรธวันนี้ตำรวจเลยเชิญตัวในธีรพลหรือว่าในปั้งมาสอบปากคำคุณผู้ชมคะเจ้าตัวบอกว่าในวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ปรากฏปั้งบอกผมเจอด้วยนะผมเจอคุณนิโรธอดีตพ่อตาแล้วจริงๆแล้วเหมือนกับมีการท้าทายกันแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ฆ่าเขาคุณผู้ชมฮะวันนี้คือตอนแรกเมียบอกไม่รู้เรื่องเลยว่าใครเป็นคนยิงผัวตัวเองแต่ถามไปถามมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านมาบอมฤตเนี่ยก็บอกไปเจออดีตลูกเขยชื่อว่าทางด้านของปั้งบอกว่ามีปัญหากับลูกสาวตัวเองแล้วทำให้คนตายก็คือทางด้านนิโรธเนี่ยไม่พอใจคุณผู้ชมฮะวันนี้สอบปากคำเครียดเลยแล้วเหมือนว่าตำรวจก็สงสัยผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าเจ้าปั้งเนี่ยอดีตลูกเขยของคนตายเนี่ยเลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อวานเองเจอคนตายด้วยลองพามาชี้จุดนี้ตรงสวนยางตรงนี้เองมาไหมคุณผู้ชมฮะจุดแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาปั้งไปชี้จุดสวนยางปากทางออกบ้านตัวเองบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยออกมาจากบ้านตรงนี้เลยแล้วพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปหาเพื่อนเขาบอกว่าอยู่ใกล้กับบ้านของนายกรเพื่อนของคนตายบอกจะผ่านบ้านนายกรเพื่อนคนตายพอดีเลยต้องเล่าแบบนี้คือคนนิโรธคนตายเนี่ยกำลังบอกว่าภรรยาบอกไม่รู้เหมือนกันว่าออกไปไหนแต่เขาชอบออกไปกินเหล้าแล้วคุณผู้ชมฮะคนตายก่อนที่จะเสียชีวิตก็ออกไปซื้อเหล้าจริงๆฮะแล้วกำลังจะไปบ้านเพื่อนปรากฏว่าป้างบอกผมต้องผ่านบ้านเพื่อนของคนตายแล้วก็เลยเจอจุดตรงเนี้ยเห็นบอกว่าชี้ฮะว่าพอผ่านจุดนี้มาปุ๊บคนตายนิโรธอดีตพ่อตาขับกระบะจี้ผมวันนี้พี่ไปแต่พ่อเขายังไม่รู้ว่าเราใช้ในแกก็ตามติดๆนะครับเดี๋ยวพอร่างพ่อจะระยะนี้แต่ไม่รู้ได้ยังไงวะเฮ้ยไม่ใช่พ่อไม่รู้ที่ตอนนั้นคือว่าพ่อรู้ว่ารถมีรถยนต์อ่ะว่าเป็นรถแต่พ่อเหมือนดูว่าไม่ใช่รู้ไม่พ่อไม่รู้ว่าเป็นพ่อตาที่นะครับพ่อรู้ว่ารถแม่คงเพี้ยวแล้วนะแล้วก็พ่ออ่ะขี่ขึ้นไปก็ขี่ไปเรื่อยๆแกก็ตามติดๆพอทีนี้พ่อจะเลี้ยวเข้าบ้านนึงอ่ะแต่พ่อรอให้รถยนต์ผ่อนไปก่อนใช่ไหมพ่อก็เลยจอดรอที่แกก็เทียบแกก็ว่าเลยแกก็ว่ายัดจมมานานแล้วแต่ว่าแกก็จะเอื้อมยิบเลยทำบอมไปหรือผมกลัวนะกลัวแบบนั้นแหละผมก็บิดหลบนี่ครับเออเขาเหลียวกับบ้านนึงเลยเออยังไม่เหลียวคือรีพอนไปก้อนแล้วก็นึ่งไปตามครับแล้วนึ่งไปตามลงมาตามมาคือมานั่งที่บ้านรู้ได้ยังไงวะเป็นโง่ดีฮะคุณผู้ชมพอผ่านจุดสวนยางตรงเนี้ยแล้วปรากฏว่านิโรธอดีตพ่อตาขับรถกระบะมาเทียบตัวเองเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วบอกเปิดกระจกแล้วคุยกันบอกกูอยากจะเจอมึงมานานแล้วทางด้านของไอ้เจ้าปั้งอดีตลูกเขยบอกเฮ้ย
ผมไม่อยากมีเรื่องกับพ่อตาผมขับหนีเลยแล้วหนีไปตรงจุดไหนรู้ไหมก็จุดที่ทางด้านของอดีตพ่อตาก็คือนิโรธไปเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นก็ขับไปทางเดียวกันนะคะแล้วสุดท้ายที่หน้าบ้านอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่อยากจะคุยด้วยแต่ปั้งซัดทอดไปอีกหนึ่งบุคคลที่ได้เจอกับนิโรธอดีตพ่อตาบอกตอนนั้นมีคนรู้จักกับผมชื่อว่าในหนึ่งกับเมียก็ขับรถสวนมาตอนนั้นผมยังคุยกับเขาอยู่เลยเขาถามเอามึงเป็นอะไรปั้งหนีพ่อตามาเหรอหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้อะไรแล้วค่ะมารับเงินจากในหนึ่งเสร็จปุ๊บผมก็กลับสุดท้ายก็ไม่ได้เจอใครอีกเลยสาบานผมเจอแค่เพื่อนผมชื่อหนึ่งส่วนนิโรธจะมาทางนี้ไหมไม่รู้พอผมคุยกับญาติเสร็จผมก็กลับแล้วก็จบทางนี้ครับแล้วก็แกว่าแกญาติเจอมึงมานานแล้วซึ่งก็ทำยังไงต่อผมก็เห็นว่าแกจะยิบอะไรไม่รู้นะทางเบาะแล้วก็ผมบิดนี่แบบบิดเท้าแบบนี้ไปกันนานนะมึงไปกันนานเลยก็ตามไปแล้วครับตามไปแต่ว่าแกต้องไปนะผมขับอยู่ในซอยนั้นแหละบอกว่าผมดับไฟดับเครื่องรถแล้วปุ๊บบอกผมแม่นรถจนผ่อนไปแล้วก็ผมหันหัวออกครับนึกแม่เจอตรงปลาถังอ้อแล้วคือผมออกมาแล้วครับตอนนั้นแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจริงมันคุณผู้ชมคะจุดนี้ที่บอกว่านิโรธไล่มาและผมมาเจอกับญาติชื่อว่าในหนึ่งเสร็จสับปุ๊บผมก็แยกย้ายนี่คือปากทางเข้าสวนปาล์มหลังจากนั้นตำรวจพาปั้งเข้าไปในสวนปาล์มจุดที่คุณนิโรธโดนยิงแล้วนอนตายอยู่ปรากฏว่าตรงเนี้ยอยู่ดีๆปั้งก็เริ่มมีอาการเครียดแล้วก็เริ่มน้ำตาคลอออกมาแล้วปั้งก็ยืนยันเหมือนกับเขาโดนเค้นเยอะๆเข้าอะค่ะเพราะตอนนี้คำถามคือ1ปั้งเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะอะไรเพราะเคยมีเรื่องกันมาก่อน2ปั้งมาเผยว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับพ่อตาก่อนที่เขาจะตายแล้วเป็นเส้นทางที่เหมือนกับขับมีปัญหากันมาปั้งอ้างว่าพ่อตาด่าผมอีกแล้วขับกระบะจี้ผมเหมือนกับเป็นคนเดียวที่มีปัญหากันทั้งปมก่อนหน้านี้กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าสุดท้ายพอมาถึงจุดที่คุณนิโรธโดนยิงตายปั้งร้องไห้นะคะเหมือนกับน้ำตาเขาแบบคลอออกมาแล้วก็ยืนยันว่าผมไม่รู้ไม่เห็นแล้ววันนั้นน่ะผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาถึงตรงนี้ผมอยู่จุดสุดท้ายคือไอ้ตรงนี้ปากทางเข้าสวนปาล์มที่ชี้จุดเมื่อสักครู่นี้ลองฟังเสียงท่อนนี้ค่ะแม่แกไม่รู้คือว่าตอนที่พุ่งกับพานพุ่งอยู่กับแกครับมาห้าพุ่งมาครับแต่พุ่งไม่เจอจริงๆเลยครับพุ่งตาสาบานเลยครับตอนน้าพาตอนน้าเลยครับจริงๆพุ่งไม่เจอในใจครับนี่พุ่งพูดเรื่องจริงเลยครับพูดใจจริงเลยไม่เจอเลยครับทีนี้ในตามขี่เข้ามาในนี้ไหมในวันนี้พุ่งไม่เจอนึกตกปลาทางเท้าครับเจอเจอครับในตามเขาเป็นเขาไม่ได้ตามเลยไม่ได้ตามเลยบอกตรงเลยพุ่งไปทุกคนบอกตรงไม่ใหญ่ก็แค่พักเฉยๆครับตลอดแค่นั้นแหละพุ่งผมบอกไว้เลยยุ่งเศร้าแค่นี้นอนกันบ่อยไหมใช่ว่าตอนที่ผมมาผมเมาอ่ะตอนไหนตอนที่ผมมาผมเมามาตอนที่เราเจอผมจริงๆผมมาอ๋อก็เมาไม่รู้คนที่เหลือไอ้นุ่มดับมาเลยนึกดับมาเลยมึงมึงออกไปด้วยมึงออกไปแล้วก็ดับมาแล้วมึงแม่หวังมึงเลยเออมึงเลยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้จริงๆแล้วผมปองน้องผมไม่รู้แล้วรู้อะไรบ้างไม่รู้อ่ะผมรู้ว่าผมพับมาตรงนั้นแหละผมมารู้อ่ะผมไม่รู้เลยจริงๆตรงนี้เออไม่ต้องรองถ้าไม่ต่ําก็ไม่ต้องรองไม่ต้องรองผมไม่รู้จริงๆอ่ะไม่ต้องไปรถไม่ต้องไม่ต้องรองนี่รถนั่งก็ตรงนี้ผมว่าที่ไม่รู้ผมเพี้ยไปทางนี้อยู่จริงๆตรงนี้อืมดีชุดดีครับนี่เราก็ยืนยันนะพี่ว่าเราไม่โกรธใช่ไหมครับผมไม่รู้เรื่องกับตรงนี้ไม่รู้เรื่องบอกตรงไม่รู้เรื่องเลยโอเคไปไอ้นุ่นดับนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะน้ำตาลูกผู้ชายเลยทีเนี้ยครับตำรวจบอกไม่ต้องร้องไม่รู้ก็บอกไม่รู้สิเออแล้วถ้าไม่รู้จะร้องทำไมไม่ต้องร้องคุณผู้ชมฮะวันนี้นอกจากปั้งที่ซัดทอดไปแล้วใช่ไหมฮะว่าไปหาเพื่อนชื่อวันหนึ่งแล้วก็ภรรยาของหนึ่งด้วยคุณผู้ชมวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการควบคุมตัวบอกไปที่บ้านของหนึ่งก่อนเลยว่าเฮ้ยหนึ่งมันตามคำกล่าวอ้างของไอ้เจ้าป้างมันบอกว่าเฮ้ยมาเจอเองมาเจอจริงไหมคุณผู้ชมฮะวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปที่บ้านของหนึ่งฮะแล้ววันนี้ก็มีการควบคุมตัวหนึ่งมาด้วยเอาแหละผมตัดสลับไปที่สภ.เลยก็แล้วกันเห็นบอกว่ามีการควบคุมตัวหนึ่งมาสอบปากคำหลังจากนั้นบางช่วงบางตอนเนี่ยผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสพูดคุยกับหนึ่งถามหนึ่งว่าเนี่ยมีการเจอแล้วมีการคุยกันจริงไหมเบื้องต้นก่อนหนึ่งพูดว่าไงรู้ไหมฮะคุณผู้ชมบอกว่าวันนั้นเนี่ย
มีการบอกว่าเจอจริงๆแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะวันนั้นเจอกับปั้งพอเจอกับปั้งปั้งบอกเฮ้ยมันมีปัญหากับพ่อตามาแล้วพ่อตาขับบี้มาผมก็เออมันเป็นเรื่องปกติเรื่องอะไรไม่มีได้มีอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมผมก็ไม่อยากยุ่งหลังจากนั้นเขาบอกคืนวันที่เกิดเรื่องที่คุณนิโรธตายผมเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเพื่อนคนนึงผมยังมีหลักฐานเลยนะเอามาให้สื่อมวลชนดูวันนั้นผมมาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่ผมไม่รู้หรอกว่าคนนั้นอะทะเลาะอะไรกันเป็นเรื่องของผัวเมียหรือเปล่าผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วถามว่าเฮ้ยหนึ่งคุณได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าวันที่เกิดเรื่องเพราะพยานก็บอกคุณขับผ่านแถวๆนั้นมีขับผ่านตรงจุดที่นิโรธตายไหมหนึ่งบอกผมไม่ได้ขับผ่านตรงนั้นเลยแล้วไอ้เสียงปืนน่ะผมอะไม่ได้มีการที่บอกเลยนะว่าเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงปืนได้ยินแต่เสียงคนทะเลาะกันยืนยันเรื่องนี้ผมอะไม่เกี่ยวข้องรอบนะฮะนั่นแหละผมบอกว่าไม่ไปไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราอะแต่เราจะขับไปยุ่งตอนเช้าจะไม่โทรไหมไม่ครับตอนตุ่มสามสิบเจ็ดไม่มีอะไรครับก็ปกติเมื่อทุกวันแหละมันเฮ้ยผมไม่เคยไม่ได้ไปเลยตั้งแต่ที่เขาโทรมาก็ไม่ได้ไปเขาจ่ายผมขับไปดูไงก็รู้จักกันก็นิดครับก็โจนะถ้าว่าพูดถึงว่าถ้าวันนั้นก็น่าจะรู้จักกันครับแต่ก็คือคนตายนี่ก็ไม่เคยมาทางนี้นานมาเลยครับถ้าว่าเมื่อก่อนแกมาต่อใกล้แกมานั่นแหละตอนที่เขากำลังทะเลาะกันมั้งผมก็เพราะว่าไม่ได้ยินอะไรครับมันล่มมันปัดไปนี้พี่กุ้งเมื่อวานนี่แกว่าถ้าว่าทางฝ่ายนู้นเขาได้ยินมั้งครับแต่ว่าทางฝ่ายนี้เนี่ยบ้านพี่กุ้งแกอยู่เงี้ยแกก็ไม่ได้ยินเหมือนกันฮะผมก็ไม่ได้ทำรายละเอียดตรงนั้นนะครับผมก็คุยไปเลยก็ไปลั่งแม่ยายเข้ามาก็มาคุยคุณผู้ชมดูลักษณะของผู้ชายคนนี้ดีๆนะคะนั่งคุยเอามือลูบหมาชิวเลยแล้วก็เล่าเหตุการณ์แบบไม่มีเลยผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็เหตุการณ์ปกติหลังจากนั้นก็ไม่ได้ผ่านจุดที่พบศพสุดท้ายหนึ่งโดนคุมตัวไปที่โรงพักสภ.มาบอมฤตคุณผู้ชมตอนที่ไปถึงก่อนนะในหนึ่งเห็นว่าคือตอนแรกเนี่ยน้องนิวยอร์กไปเจอที่บ้านพร้อมกับตำรวจตอนไปเชิญตัวใช่ไหมคะครับหลังจากนั้นพอไปถึงโรงพักวิ่งเลยวิ่งจู๊ดขึ้นไปด้านบนเลยค่ะคุณหนึ่งทำไปเพราะอะไรข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าเลยหนึ่งทำไปเพราะอะไรครับทำไปทำไปครับหนึ่งพูดได้นะอยากชี้แจงอะไรไหมครับอินข้างหน้าเลยอินข้างหน้าแล้วถามว่าทำไมวันนี้ต้องวิ่งเพราะสุดท้ายแล้วความจริงมันมาเฉลยคุณผู้ชมวันนี้ตำรวจคุมตัวหนึ่งมาสอบเพราะหนึ่งนี่แหละค่ะคือฆาตกรแล้วหนึ่งไม่ได้เป็นคนสารภาพกับตำรวจเมียเป็นคนบอกวันนี้ตอนที่เราเจอกับคุณปราณีเพราะคุณปราณีก็สอบปากคำปรากฏวันนี้ก็คือทางด้านของอดีตเขยร้องไห้ไปคนหนึ่งแล้วตอนเช้าปราณีร้องไห้อีกตอนตำรวจเค้นแล้วสุดท้ายคือเข้าใจว่าผู้หญิงอะเนาะเราก็ต้องพูดความจริงโดนเค้นมากเข้ามันก็เก็บเอาไว้ไม่ได้เรื่องโกหกเนี่ยค่ะคุณปราณีเอามือกุมขมับตลอดตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วน้ำตาคลอเขาบอกว่าหนึ่งเนี่ยแหละคือคนที่ยิงคุณนิโรธคนตายแต่มันไม่ได้เป็นปมอะไรมาก่อนหน้านี้นะประเด็นคือเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยลูกเขยบอกผมออกไปละครับและพ่อเนี่ยพ่อตาเนี่ยก็ไปเจอกันในหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ออกมาเลยผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรคุณผู้ชมกลายเป็นว่าคุณปราณีเล่าให้ฟังคุณนิโรธขับรถกระบะมาใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอกันหนึ่งแล้วเห็นบอกว่าทะเลาะกันทะเลาะกันเป็นจังหวะที่เขาอ้างนะเขาบอกคนตายนิโรธด่าสามีเขาด้วยคำหยาบๆคล้ายๆแล้วก็บอกไม่ใช่เรื่องของมึงอย่ามายุ่งหลังจากนั้นสามีก็เลยโมโหประเด็นคือพกปืนลูกโม่เหน็บเอวอยู่แล้วค่ะออกจากบ้านไปหลังจากนั้นก็ยิงใส่เลยหลายนัดเมียเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะคะแต่คุณปราณีบอกมันห้ามไม่ทันจริงๆอยากกราบขอโทษครอบครัวคนตายแทนสามีตั้งใจที่จะไปช่วยนายปั้งใช่ไหมคะเจตนาของพี่หนึ่งตอนนั้นค่ะก็บอกว่าอย่าทำแต่ไม่ทันแต่วันจริงก็ไม่ได้มีปัญหาได้กันหรอกใช่ไหมพี่ไม่ค่ะปัญหาสื่อหน้าตรงนั้นเลยเนาะค่ะเขาคุยแค่นั้นเขาว่าไม่ใช่เรื่องอะไรหมดอะไรเขาก็แม่ค่ะแต่ตอนนั้นปิด
ติปั้งอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะกลับไปแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมตอนแรก1ยังให้การปฏิเสธเจอน้องนิวยอร์กที่บ้านให้สัมภาษณ์บอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่งลูบหมาให้สัมภาษณ์แบบชิวๆเลยนะฮะแล้วบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยได้ยินแค่เสียงคนทะเลาะกันจนสุดท้ายแล้วตำรวจไม่เชื่อฮะพา1กับเมียมาสอบปากคำเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์ที่บ้านแล้วพอมาถึงโรงพักวิ่งจู๊ดเลยอย่างที่คุณฝ้ายเล่าไปเมียรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายวันนี้ตำรวจบอกแยกสอบเมียเอาคำรับสารภาพของเมียไปบอกกับหนึ่งก็เลยยอมรับฮะจำนนด้วยคำพูดของเมียยอมรับว่าเป็นคนยิงนิโรธจริงๆคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยตอนเวลาประมาณสักบ่ายสามหลังจากที่เมียของในหนึ่งให้การรับสารภาพแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกเข็นสอบแล้วหลังจากนั้นจึงมีการควบคุมตัวในหนึ่งไปหาปืนที่เป็นปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้สังหารคุณนิโรธบางช่วงบางตอนเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าถามหนึ่งจริงๆเหอะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งบอกไงรู้ไหมฮะไม่ได้ตั้งใจยิงพี่คืออย่าลืมนะฮะปั้งอดีตลูกเขยจำได้ไหมที่ก่อนหน้านั้นไปชี้จุดสวนยางต่างๆบอกว่าจะต้องไปหาหนึ่งเพื่อไปเอาเงินค่าเลื่อยไม้แล้วพอไปถึงบ้านหนึ่งเสร็จปุ๊บรถกระบะคนตายของนิโรธเปิดกระจกมาบอกกูอยากเจอมึงมานานแล้วไอ้ปั้งอดีตลูกเขยหนึ่งก็เลยถามเฮ้ยมึงมีเรื่องอะไรกับพ่อตายังไม่จบกันอีกเหรอตอนนั้นปั้งบอกพี่หนึ่งผมไม่อยากมีปัญหาอะไรแล้วผมขับรถหนีดีกว่าแล้วก็กลับไปเลยตอนนั้นก็เหมือนกับจะจบฮะคุณผู้ชมพอหลังจากที่ปั้งกลับบ้านไปแล้วได้เงินค่าเลื่อยไม้ไปแล้วปรากฏว่าหนึ่งกับเมียก็ขับรถออกจากบ้านไปเจอกับทางด้านนิโรธพอดีเป๊ะเลยก็เลยบอกนิโรธเจอกันพอดีผมหนึ่งนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับปั้งอดีตลูกเขยของพี่ผมอยากจะมาเคลียร์แทนลูกพี่ลูกน้องของผมนิโรธคนตายบอกจุดแม่คนตายน่าจะรู้แหละฮะพอด่าผมมาตอนนั้นผมก็เคืองแล้วและไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างกูกับอดีตลูกเขยมึงเป็นใครอย่ามาสอใส่เกือกแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณหนึ่งบอกผมก็พยายามระงับสติอารมณ์นะแต่เห็นเหมือนคุณนิโรธตอนนั้นมันมืดแล้วในป่ายางเหมือนยุกยิกอยู่ตรงเอวคล้ายๆกับจะมีอาวุธปืนออกมาผมก็เลยต้องควักอาวุธปืนและยิงไปเพื่อเป็นการป้องกันตัวแต่การยิงป้องกันตัวคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูกับอมรินทร์ทีวีนะเพราะมันก็มีพยานใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกไม่ได้ยิงแค่นัดเดียวในการป้องกันตัวนะยิง2นัด3นัด2นัดทิ้งระยะเวลาห่างๆกันแต่หนึ่งกับรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกผมเห็นคนตายอ่ะเหมือนกับจะควักอะไรออกมาเป็นสีดำๆผมมองไม่เห็นก็เลยยิงไปเพื่อป้องกันตัวลองฟังเสียงหนึ่งผู้ต้องหาดูฮะเขาหันไปหยิบเหมือนกับหยิบของหรือหยิบนะเพราะมันมืดใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าอะไรถึงเขาเปิดประตูรถลงมาผมก็ต้องป้องกันตัวเองใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าว่าเขาเกิดมีปืนหรือมีดเขาออกมาถึงเขาทำร้ายผมอ่ะศพนั้นอาจจะเป็นผมก็ได้ไม่เรื่องคุยนั้นไม่มีปัญหาไอ้เรื่องด่านะผมไม่นั่นครับแต่ไอ้นี่ที่ว่าได้ทำนี่ก็เพราะว่าเขาหันไปหยิบอะไรข้างตัวเขาอ่ะถึงมันมืดมันมองไม่เห็นครับผมจะไปคุยจะไปเคลียร์เรื่องในเรื่องที่ว่าเขามีปัญหานะครับเพราะว่าเรื่องมันนานแล้วแล้วเราไม่ได้สั่งให้เขาคุกเข่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ครับไม่ที่ลองขาไว้ผิดทั้งนั้นเพราะว่าผมไม่ได้ให้เขาลองมาคุกเข่าใช่ไหมครับเข่าไม่ให้ไม่ครับไม่แสดงว่าเห็นเขาจะไปติดอะไรบางอย่างใช่ครับถึงเขาเปิดประตูรถลงมาไปกี่นัดครับตอนนั้นพี่หนึ่งได้กินเหล้าไหมไม่ได้กินครับผมคุณผู้ชมคะเมาก็ไม่ได้เมาแต่บังเอิญเหลือเกินวันนี้ยังนั่งหัวเราะอยู่เลยบังเอิญว่าไปเจอกันแล้วตามประสาคนใต้อะค่ะนักเลงทั้งคู่ก็ระห่ำเส้นทางที่คุณนิโรธขับไปก็คือเห็นบอกว่าตามในปั้งไปจนถึงแถวหน้าบ้านของในหนึ่งหรือว่าในชาตรีหลังจากนั้นไปเจอกันอีกทีคือกลางสวนยางเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ที่บอกว่ามีพยานบอกได้ยินเสียงปืนยิงป้องกันตัวเหรออืมแล้วตอนแรกเนี่ยศพอยู่ในท่าคุดคู้จำได้ไหมตำรวจเนี่ยสงสัยว่าบังคับให้นั่งคุกเข่าแล้วยิงแสกหน้าเขาหรือเปล่าหนึ่งบอกไม่ใช่ยิงเฉยๆเลยยิงป้องกันตัวไม่กี่นัดหลังจากนั้นหันหลังแล้วกลับบ้านครับคุณผู้ชมฮะจากคำบอกเล่าของไอ้เจ้าหนึ่งที่รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่เชื่อฮะเอามารินทีวีเองเราก็ไม่เชื่อสุดท้ายแล้วเราไปเจอชาวบ้านในพื้นที่ก็แล้วกันชื่อว่าคุณกุ้งเต้น
คุณกุ้งเต้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันที่26กุมภาวันที่เกิดเรื่องตอนเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งตอนนั้นตนกับลูกๆเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านกำลังจะไปกรีดยางเพราะคนใต้จะไปกรีดยางตอนหัวค่ำถูกไหมหลังจากนั้นตอน2ทุ่มเห็นแสงจากรถยนต์นะฮะ1คันขับผ่านสวนยางมุ่งหน้าไปยังซอยตรงจุดเกิดเหตุหลังจากนั้นตอนฝนตกลมแรงได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดแบบรัวๆปั้งปั้งปั้งหลังจากนั้นผ่านไป5นาทีก็ได้ยินเสียงอีก1นัดแล้วก็เงียบไป10นาทีได้ยินอีก2นัดปรากฏว่า3นัดบวก1นัดบวก2นัด6นัดยิงป้องกันตัวถ้ายิงป้องกันตัวมันก็แค่ต้องปั้งเดียวถูกไหมแต่เนี่ยเหมือนยิงเป็นชุดเหมือนยิงรอบแรกยังไม่ตายยิงรอบ2ต่อไหมยิงรอบ3เพื่อซ้ำไหมตอนนั้นตัวเองคิดว่าเป็นเสียงคนจุดพลุไล่ฝนเพราะจะไปกรีดยางไงฮะแต่ฝนมันดันตกก็นึกว่าคนแถวนั้นเนี่ยเอ๊ะจุดพลุหรือเปล่าแต่ถ้าจุดพลุเนี่ยปกติแล้วมันก็ต้องปั้งเดียวแล้วหายไปแต่เนี่ยมันมาเป็นชุดๆสุดท้ายแล้วมีรถขับเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนแบบชัดเจนเขาแต่ไม่น่าจะเป็นเสียงปืนเสียงปะเสียงพลุอะค่ะพอดีว่าเขาจะแบบปั้งปังปังสามนัดแล้วก็ห่างไปประมาณไม่ถึง5นาทีมั้งคะประมาณแล้วก็อีกนัดหนึ่งคิดว่าเป็นเสียงระเบิดปิงปองที่เขาแบบระเบิดปากันนะคะพอดีว่าฝนมันมืดและชาวสวนยางเขาจะแบบยิงไล่ฝนน่ะเขาจะยิงอยู่ประจำจะได้ยิงอยู่ประจำอยู่แล้วเสียงอย่างนั้น มารู้ตอนเช้าที่มีคน2คนผัวเมียที่เขาขับรถมาบอกค่ะเขาผ่านไปเขาไปทำงานทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเจอศพแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาในบ้านรู้จักไหมกับคนตายไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยใช่ก็กลัวมากเลยค่ะเนี่ยผวาไปเลยคืนที่ผ่านมามีอะไรไหมไม่มีนะคะคืนที่ผ่านมาก็ไม่มีแต่ไม่กล้าออกบ้านด้วยเพราะว่าอยู่กัน2 3คนแม่ลูกได้กรีดยางมั้ยนะฮะไม่ได้กรีดเลยค่ะกลัวกลัวไปหมดเลยกลัวแบบขาสั่นไปเลยเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้อีก1พฤติการที่น่าตกใจของใน1ฆาตกรใจเหี้ยมรายนี้ก็คือวันที่เจอศพเดี๋ยวทีมงานต้องเปิดภาพแรกก่อนตอนที่มีการได้รับแจ้งคนเจอศพชื่อว่าคุณจงแล้วคุณจงเนี่ยเป็นเพื่อนกับใน1ด้วยเพราะบ้านอยู่ในละแวกแถวนี้เขาผ่านสวนปาล์มตรงนี้เขาก็มาเห็นศพอยู่ข้างรถกระบะประเด็นคือคุณจงบอกว่านี่คือวันที่เจอศพวันแรกพอคุณจงแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาถึงปุ๊บวันนั้นหนึ่งก็มาเหมือนกันเอ้าเหรอในหนึ่งวันนี้ค่ะมาดูอยู่ด้วยอยู่แป๊บเดียวขี่รถกลับออกไปท่าทางไม่ได้มีพิรุธอะไรแล้วก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ผมฟังประเด็นคือเช้าวันนี้นะหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมาหาผมถามว่าเออคดีเนี้ยคดีคนโดนยิงตายเนี้ยมันมีความคืบหน้าเป็นไงบ้างแล้ววะก่อนที่ตำรวจจะไปเชิญหนึ่งที่บ้านนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยไอ้ปั้งอะลูกเขยเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยนะรู้ยังหนึ่งก็บอกยังไม่รู้คุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยตอนที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานเช้าวันนี้เก็บก้นบุหรี่ที่ตกในจุดเกิดเหตุไปตรวจสอบคุณจงบอกผมอะเล่าให้มันฟังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาก้นบุหรี่ไปด้วยนะไอ้หนึ่งบอกหึไม่ใช่หยิบก้นบุหรี่กูไปนะเพราะเวลากูเอาวัวไปผูกกับต้นปาล์มแถวเนี้ยกูสูบบุหรี่แล้วกูทิ้งก้นบุหรี่ไว้แถวนี้ด้วยเอาหรอเออตกใจหนึ่งตกใจเลยค่ะที่รู้ว่าตำรวจเก็บก้นบุหรี่ไปตรวจสอบเพราะครอบครัวของคุณนิโรธยืนยันว่านิโรธไม่สูบบุหรี่มันมีก้นบุหรี่ใหม่ไงตกอยู่ใกล้กับศพเพราะฉะนั้นหนึ่งรีบร้อนตัวเลยและบอกไม่น่าใช่ของกูนะเหตุการณ์ทั้งหมดคุณจงก็เลยเชื่อว่าไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยน่าจะตั้งใจฆ่าแล้วก็ปิดเรื่องเงียบทั้งหมดแล้วยังตีเนียนกลับมาดูศพอีกเป็นแสงไฟครับแสงไฟแล้วก็มีเสียงปืนสามสี่นัดนะครับก็คือว่าผมมีหัวอยู่ตามนั้นนะครับผมก็ส่งคนแวะเดียวกันเออว่าเออคือเสียงอะไรว่ามาดูที่ว่าเสียงอยู่ตามแวะที่ว่ามันผูกหัวเป้าใครมาทำอะไรตามนั้นเป้าแล้วก็สงสัยใช่ไหมพี่เสียงปกติครับเสียงปกติไม่สั่นไม่เห็นเป็นแสงไฟครับแสงไฟแล้วก็มีเสียงปืนสามสี่นัดนะครับก็คือว่าผมมีหัวอยู่ตามนั้นนะครับผมก็ส่งคนแวะเดียวกันเออว่าเออคือเสียงอะไรว่ามาดูที่ว่าเสียงอยู่ตามแวะที่ว่ามันผูกหัวเป้าใครมาทำอะไรตอนนั้นเมาแล้วก็สงสัยใช่ไหมพี่เสียงปกติครับเสียงปกติไม่สั่นไม่มีอะไรผมก็ปกติไม่เล่าอะไรเลยไม่เล่าเลยผมก็ยังไม่คิดว่าเป็นมันเลยนะพี่ตอนนี้เด็กยูเป้าเนี่ยคือเด็กยิงเสียงปืนเนี่ยเด็กยิงตายตรงนี้นะบรรลุตายตรงนี้เออนะแล้วภรรยาเขาตอบเขาว่าเออเอ้าจริงเหรออะไรเออวันหนึ่งไม่อยู่อะไรหนึ่งไปเอาเรือไปดูเรือประมาณนี้นะครับ
ถามว่าทำไมตำรวจถึงสงสัยบังเขาถามแบบนี้ถึงเลยนี่ก็บอกไปว่าที่ตำรวจเขาได้สงสัยบังอะนะเขาจับใจไอ้ตำรวจเขาเอาข้อมูลมาจากที่ว่าบังกับเมย์อะเขาเคยทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วบังไปตีเมย์ถึงเมย์แจ้งตำรวจใช่เขาก็เลยตำรวจเขาก็เลยเอามาจากตรงนั้นนี่ฮะคุณผู้ชมส่วนบรรยากาศงานศพของคุณนิโรธวันนี้เห็นบอกว่าภรรยากับลูกยังอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็ยังร้องไห้ไม่หยุดเลยนะฮะแล้ววันนี้พอรู้เรื่องของจับฆาตกรได้แล้วใจหนึ่งก็ดีใจแต่ใจหนึ่งก็ยังทำใจไม่ได้เห็นวันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของคุณมานิตก็แล้วกันเป็นญาติของคุณนิโรธคนตายบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้จักกับไอ้เจ้าหนึ่งฆาตกรเป็นอย่างดีนะเคยมาที่บ้านด้วยเคยขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านคนตายบ่อยด้วยแต่ไม่เคยมีปัญหากับคนตายมาก่อนไอ้เจ้าหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนในชุมชนส่วนปัญหาระหว่างในปั้งกับคนตายตัวเองรู้แค่ว่ามีปัญหากับเรื่องของลูกสาวแล้วก็แยกทางกันแต่ไม่รู้เรื่องของรายละเอียดเชิงลึกแต่ที่ในหนึ่งให้การว่าก่อเหตุไปเพราะบันดาลโทสะญาติบอกว่ามันมองว่ามันแปลกๆนะถ้าบันดาลโทสะหรือยิงป้องกันตัวยิงไปแค่1นัดก็พอไหมแต่ครั้งนี้ไอ้เจ้าหนึ่งมันยิงไป6นัดเหมือนตั้งใจจะยิงให้ตายแล้วประเด็นคือพอยิงไป6นัดปกติมันต้องมีปลอกกระสุนแต่ตำรวจไม่เจอปลอกกระสุนเลยแม้แต่ปลอกเดียวนั่นก็หมายความว่าไอ้เจ้าหนึ่งมันยิงเสร็จปุ๊บมันเก็บปลอกกระสุนไปเกลี้ยงเลยและยังสูบบุหรี่แบบใจเย็นทิ้งขี้บุหรี่เอาไว้ตรงจุดเกิดเหตุด้วยวันที่เจอศพวันแรกยังย้อนกลับไปดูศพแบบใจเย็นอีกโอ้โหมันตั้งใจจะฆ่าไหมแบบนี้ลองฟังเสียงญาติคนตายดูฮะในที่ผมอยู่มานะไม่เคยนะครับมันก็มีวิ่งผ่านบ้างแต่ไม่เคยมาไม่เคยมานั่งไม่เคยมาแวะนะผมก็ตกใจทั้งคนครับผมไม่ซ้ำนะผมไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำจริงๆหรือว่าเขาคบกันแล้วก็เขาก็นี่มันก็เปิดร้านเพราะมันนะเขาก็ได้แฟนไม่เลยไปผมก็ไม่มันก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้นี่ผมครับครับมันก็เรื่องก็เด็กๆผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้สาเหตุลักนะครับเพราะว่าจะเชื่อไม่เชื่อผมยังไม่ปักใจนะครับก่อนถึงไม่ออกเหมือนกันก็มึนอยู่ว่าทำไมนี่ค่ะไม่เชื่อว่าทำไมถึงต้องยิงขนาดนี้คุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้จับกุมตัวได้เป็นที่เรียบร้อยดีไม่ดีจนมุมเพราะก้นบุหรี่นั่นแหละ